w o r ร์ Me ี p อ o พอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะ Pocket i ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะวันนี้ฝนชวนมาคุยหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานเหมือนเดิมค่ะต่อเนื่องกันนะคะเป็นเรื่องของสมองนะคะจากหนังสือ12กดทองของคนใช้สมองเป็นค่ะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แม้จะเกี่ยวกับสมองนะคะแต่ว่าจุดโฟกัสที่ฝนอยากจะแบ่งปันเนี่ยเป็นเรื่องของกลิ่นค่ะเพราะว่ามีผลอย่างมีนัยสคาคัญไม่ใช่กับสมองเท่านั้นแต่ว่ากับธุรกิจด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อส่ง ส,ส,ส่งผลต่อสมองแล้วก็ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้จ่ายโดยไม่รู้ตัวด้วยเหมือนกันนะคะทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้นะคะคือกลิ่นเองเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสนะคะซึ่งประสาทสัมผัสเองเนี่ยนะคะก็มีผลต่อเรื่องของการทํางานสมองอย่างมากทีเดียวก่อนจะไปเรื่องกลิ่นเดี๋ยวฝนเล่าให้ฟังก่อนว่าเอ๊ะแล้วประสาทสัมผัสเนี่ยมีผลมากน้อยแค่ไหนคะ่ะโดยทางด้านริชาร์ดเมเยอร์ซึ่งเป็นนักจิตวิทยานะคะเขาไปคิดค้นศึกษาแล้วก็ค้นคว้าเรื่อง เื่องการเชื่อมโยงระหว่างการรับสื่อนะคะหรือว่ารับสารของสมองเราเนี่ยว่าจะมีผลต่อการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนโดยทําการทดลองคน3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือให้รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นอย่างเช่นการได้ยินนะคะกลุ่มที่2เนี่ยก็ให้รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นการมองเห็นกลุ่มแรกเนี่ยรับรู้ผ่านการได้ยินกลุ่มที่2รับรู้ผ่านการมองเห็น แต่กลุ่มที่3ค่ะเป็นกลุ่มที่สามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง2องอย่างพร้อมกันเลยนะคะซึ่งผลก็ปรากฏค่ะว่ากลุ่มที่3เนี่ยสามารถทำผลงานได้ดีกว่ากลุ่ม1และกลุ่ม2เสมอไม่ว่าจะเปลี่ยนประสาทสัมผัสเป็นด้านไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้ยินการมองเห็นการสัมผัสนะคะ หรือแม้แต่เรื่องของกลิ่นก็ตามเนี่ยนะคะซึ่งถามว่าดีกว่ายัางไงบ้างนะคะคนที่รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสที่มากกว่าหนึ่งอย่างเนี่ยสามารถจำได้แม่นยำกว่าความจำละเอียดกว่าความจำอยู่ได้นานกว่าบางคนเนี่ยนะคะกว่า20ปีแล้วยังจำเรื่องราวจากห้องทดลองได้เลยค่ะ และบางคนก็ถือว่าแก้ปัญหาได้ดีขึ้นซึ่งมีตัวเลขที่น่าสนใจด้วยนะคะว่าปัญหาที่มีการทดสอบเนี่ยนะคะพบว่าเขาสามารถแก้ด้วยวิธีการที่สร้างสารรค์เนี่ยมากกว่ากลุ่มที่รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเพียงอย่างใดยอย่างหนึ่งถึงห้าเปอร์เซนค่ะบางการทดลองนะคะคนที่รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งสองอย่างเนี่ยสามารถ แก้ปัญหาด้วยรูปแบบที่สร้างสารค์มากกว่าคนที่รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสแค่อย่างเดียวเนี่ยถึง75%ด้วยนะคะนั่นก็สะท้อนชัดเจนทีเดียวค่ะว่าการรับสารผ่านประสาทสัมผัสที่มากกว่า1อย่างสามารถทําให้ ความจำเนี่ยดีขึ้นนะคะคือสมองเนี่ยชอบกับการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสในหลายมิติด้วยกันซึ่งถ้าจำได้ก็สอดคล้องกับเรื่องที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่สมองเนี่ยจะจำได้มากขึ้นนะคะก็มีอยู่2ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกคือเราต้องจำด้วยความละเอียดมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราทบทวนซ้ําๆจำได้ไหมคะเราก็บอกว่ามันจะจำได้มากขึ้นนะคะหรืออีกแบบหนึ่งคือให้สภาพแวดล้อมของการจดจำเนี่ย ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมที่เราจะรีมายความจําได้มากที่สุดอันนั้นก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถฟื้นความจํากลับมาได้มากขึ้นด้วยนะคะอันนั้นคือเรื่องของประสาทสัมผัสค่ะดังนั้นถ้าอยากให้ใครก็ตามเรียนรู้ได้ดีนะคะสิ่งสําคัญอย่างยิ่งคือต้องให้เขาเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสมากกว่า1ด้านไม่ใช่แค่ได้ยินแค่เห็นแมสเซจที่เราเพลไปเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาต้องรับรู้ในหลายมิติด้วยคือทั้งได้ยินแล้วเห็นด้วยมันก็จะดีกว่า ะะไม่แปลกใจที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะเวลาเราทำงานเพียงลำพังเนี่ยนะคะตอนที่ติดโควิดเนี่ยแม้ว่าผลงานมันจะดีกว่านะคะแต่ถามว่าเฮ้ยเราจำเรื่องราวที่เราแบบลงมือทำไประหว่างที่ work from home ได้เท่ากับที่เราทำงานที่ออฟฟิศไหมคำตอบคืออาจจะไม่นะคะเพราะอย่างเฟินเองเนี่ยเฟิร์นทำโปรดักชันเนี่ยจะชัดเลยว่าเวลาเราบรีฟงานนะคะเราได้รับแอสไซน์จากลูกค้าแล้วก็ส่งผ่านมมให ทีมงานเนี่ยก็รู้เลยว่าเออแมสเซจบางอย่างมันหลุดไปเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราส่งสารแค่ทางเดียวประสาทสัมผัสเดียวคือการเห็นผ่านลายถูกไหมคะแต่ครั้นถ้าเรามีวิดีโอคอลกันได้เห็นหน้าด้วยก็คือได้ทั้งเห็นภาพแล้วก็ได้ทั้งได้ยินเสียงด้วยเนี่ย Productive ก็น่าจะดีขึ้นนะคะเขาก็จะจำสิ่งที่เรา assign ได้มากขึ้นไม่หลุดนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเลยนะคะที่เห็นชัดเจนที่สุดคือพอเนี่ยกลับมาทำงานที่ออฟฟิศแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้ทั้งภาพถูกไหมคะเห็นหน้าค่าตากาันได้ยินเสียงนะคะแล้วก็มีสัมผัสเพิ่มมาด้วยก็ถือว่าเป็นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสที่มากกว่าหนึ่งอย่างแล้วก็ครอบคลุมถึง3อย่างด้วยกันก็จะเห็นเลยว่าในแง่ของการทางานเนี่ยก็มีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็ที่สาคัญที่สุดคือเขาก็จะไม่ หลุดนะคะกับสิ่งที่เรามีการแอซไซน์ไปรวมถึงมีการพูดคุยทบทวนการฟันว่ามันก็สร้างรีเลชั่นที่ดีกว่าด้วยนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่อยากจะเล่าใฟังในวันนี้ที่บอกไปตั้งแต่ต้นคือเรื่องของกลิ่นนะคะกลิ่นเนี่ยกับสมองสัมพันธ์กันยังไงมีการทดลอกหนึ่งะคะที่เขาแบ่งคนเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็เป็นไพ่นะคะ ทั้งหมด26คู่นะคะคือ52ใบเนาะซึ่งเขาก็เป็นไพ่สวยงามเนี่ยแหละที่ให้จับคู่กันนะคะวิธีการเล่นก็คือจะวางไพ่ทั้งหมดเนี่ย52ใบคว่ำลงไปนะคะหลังจากนั้นก็จะให้ผู้เล่น2กลุ่มเนี่ยนะคะพลิกไพ่มาดูแล้วก็พยายามทีละ2ใบนะคะพลิก2ใบปุ๊บแล้วก็ ถ้าจับคู่กันก็จบเนาะแต่ถ้ายังไม่แมชกันก็ให้คว่ำไปนะคะแล้วก็พลิกเปิดไปเรื่อยๆจนสามารถที่จะจับคู่ได้นะคะใครทําได้มากสุดก็ชนะไปก็เป็นเกมทดสอบความจำแลละค่ะกลุ่มแรกก็เล่นเกมปกติเลยนะคะแต่กลุ่มที่2พิเศษหน่อยค่ะคือเขาจะให้เล่นเกมท่ามกลางกลิ่นกุหลาบที่ปล่อยเข้ามาในห้องด้วยหลังจากนั้นนะคะสกลุ่มนี้เนี่ยก็ไปเข้านอนตามปกติอ่า และพอระหว่างนอนค่ะกลุ่มแรกนะคะก็ที่เล่นเกมปกติเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็คือนอนหลับโดยไม่มีการรบกวนใดๆทั้งสิ้นแต่กลุ่มที่2ค่ะพอหลับลึกถึงขั้นมีเสียงกรนนะคะก็คือน่าจะหลับแล้วแหละ เขาจะปล่อยกลิ่นกุลาบกลิ่นเดียวกับที่ปล่อยตอนเล่นเกมเนี่ยเข้าไปในห้องนอนทันทีนะคะโดยที่ผู้ทดลองไม่รู้ตัวหลังจากนั้นค่ะผู้ทดลองกลุ่มนี้ทั้งสองกลุ่มก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็จะมาให้เล่นเกมเดิมอีกครั้งหนึง่งเชื่อหรือเปล่าว่ากลุ่มแรกที่เล่นเกมตามปกติตอนนอนก็นไม่มีอะไรกวนเนี่ยก็สามารถจําได้แล้วก็ตอบถูกได้ถึง 86%ทีเดียวถือว่าเยอะแล้วนะคะแต่กลุ่มที่2ค่ะที่ตอนเล่นเกมมีกลิ่นกุหลาบเข้าไปแล้วตอนนอนพอเริ่มกลนปุ๊บก็ปล่อยกลิ่นกุหลาบเข้าไปอีกเนี่ยตอบถูกถึง9 0 7%ค่ะคือมากกว่าถึง11%นะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนักวิจัยเขาก็ไปสแกนสมองด้วยนะคะพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสมองส่วนความจำที่ชื่อว่าฮิปโปแคมปัสอย่างมีนัยสำคัญทีเดียวข้อสรุปจากเรื่องนี้ก็คือกลิ่นเนี่ยมีผลกับความจำทีเดียวค่ะซึ่งก็คล้ายๆกับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นะคะที่บอกว่าถ้าเราใส่ชุดนักประดาน้ำแล้วก็มีคน พูดสิ่งบางอย่างให้เราจำเนี่ยถ้าเรายืนอ,อยู่บนบกในตอนที่เราฟังเนี่ยเราก็จะจำได้มากขึ้นตอนที่เราอยู่บนบกแต่ว่าถ้าเราอยู่ในน้ำแล้วเขาพูดเราฟังเนี่ยนะคะเราก็จะจําได้ดีขึ้นตอนเราอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมมีผลไม่พอกลิ่นก็มีผลกับความจําด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ในเชิงการทําธุรกิจใช้แรงทําเงินตามโจทย์ของเราในวันนี้เนี่ยนะคะถามว่ามันมีผลยังไง เรื่องนี้เองนะคะก็มีคนนำไปทดลองใช้แล้วก็ได้ผลจริงในหลากหลายธุรกิจทีเดียวนะคะมาดูที่บริษัทขายชอ็อกโกแลตกันก่อนค่ะเป็นบริษัทแห่งหนึ่งที่เขาเนี่ยตัดสินใจปล่อยกลิ่นชอ็อกโกแลตจากเครื่องขายอัตโนมัตินะคะซึ่งแค่ปล่อยกลิ่นเท่านั้นแหละยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นเลย60นะคะซึ่งเขาก็ขายชอ็อกโกแลตนั่นเองเพราะว่าปกติ เครื่องขายอัตโนมัติเนี่ยมันไม่มีกลิ่นออกมาถูกไหมมันปิดเม็ดถูกไหมคะแล้วก็คนเดินผ่านไปผ่านมาถ้าไม่ได้อยากกินจริงๆก็อาจจะไม่ได้มากดแต่กลิ่นเนี่ยแหละช่วยกระตุ้นยอดขายได้ถึง60%บริษัทเดียวกันค่ะเขาก็เลยลองไปทดสอบกับร้านไอศครีมบ้างดีกว่าเพราะเขาบอกว่าร้านเนี้ยดูเหมือนขายไม่ค่อยดีเลยก็เลยตั้งทุกอย่างเหมือนเดิมทําเลเดิมเลยนะคะร้านค้าแบบเดิมเป๊ะเลยเพียงแค่ไปปล่อยกลิ่นโคนวาฟเฟิลค่ะให้ใกล้ๆกับร้านไอศครี คือก่อนถึงร้านไอศครีมเนี่ยให้คนได้กลิ่นบัฟเฟลก่อนนะคะซึ่งเขาก็จะคาดเดาได้ว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นโคนไอศครีมพอเดินมาถึงร้านเท่านั้นแหละก็ตัดสินใจซื้อทันทีนะคะซึ่งทำให้ยอดขายร้านไอศครีมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง50%จากการแค่ปล่อยกลิ่น โคนวาฟเฟิลเท่านั้นเองนะคะส่วนสตาร์บัคเองนะคะก็มีการระบุเหมือนกันชัดเจนเลยบอกว่าไม่ให้พนักงานเนี่ยฉีดน้ำหอมระหว่างการทำงานในร้านนะคะเพราะเกรงว่ากลิ่นน้ำหอมเนี่ยบางคนก็กลิ่นผู้ชายบางก็กลิ่นผู้หญิงนะคะชนเบาต่างกันเนี่ยจะไปทำให้กลิ่นเหล่านี้ตีกับกลิ่นกาแฟและลดโอกาสการดึงดูดลูกค้าเข้ามาได้เห็นไหมคะว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทีเดียว เช่นเดียวกับวิจัยของทางมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตทนะคะเอลิกสเปนเกนเบิร์กนะคะซึ่งถือว่าเป็นคนที่ทำให้เรื่องของกลิ่นเนี่ยได้รับการพูดถึงมากทีเดียวนะคะโดยทางเอลิกสเปนเกนเบิร์กเนี่ยเขาไปทำการทดสอบนะคะแล้วก็พบว่าผู้ชายเนี่ยมีการตอบสนองเชิงบวกต่อกลิ่นกุหลาบมาร็อก ส่วนผู้หญิงเนี่ยมีการตอบสนองเชิงบวกกับกลิ่นวานิลาเฟิงก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะเขาก็เลยนํากลิ่นกุหลาบมาล็อกเนี่ยไปพ่นไว้ในแผนกเสื้อผ้าผู้ชายเพราะว่าผู้ชายตอบสนองได้ดีใช่ไหมคะในทางตรงกันข้ามก็เลยเอากลิ่นวานิลาเนี่ยแหละไปฉีดพ่นที่ผนกเสื้อผ้าผู้หญิง ผลปรากฏว่ายอดขายของนแผนกเสื้อผ้าผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยเพิ่มขึ้นทันทีถึง2เท่านะคะจากการฉีดกลิ่นที่เป็นผลบวกในการตอบสนองของเพศนั้นๆน,น,นะคะทีนี้ก็เลยถามต่อว่าเอ๊ะแล้วถ้าสลับกันล่ะ ผลเป็นอย่างไรทางวิจัยชิ้นนี้เขาก็ลองสลับดูนะคะก็คือเอากลิ่นกหลับมาร็อกเนี่ยไปฉีดในแผนกเสื้อผ้าสตรีแล้วก็เอากลิ่นวานิลาไปฉีดในาแผนกเสื้อผ้าบุรุษซึ่งก็พบนะคะว่าหลังจากฉีดปุ๊บยอดขายแย่ลงกว่าเดิมทันตาเห็นค่ะดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้คือกลิ่นเนี่ยมีผลต่อยอดขายจริง กลิ่นมีผลต่อความทรงจำจริงกลิ่นมีผลต่อสมองจริงแต่ต้องใช้กลิ่นที่สอดคล้องกับเรื่องราวนั้นๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่เห็นว่ากลิ่นหอมก็เอากลิ่นอะไรก็ได้มาฉีดแล้วคิดว่ายอดขายจะขึ้นแบบเนี้ยไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาก็พิสูจน์แล้วว่ากลิ่นบางกลิ่นที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้ยอดขายแย่ลงได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยนำมาฝากกันละกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองใช้กลิ่นมาเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ และการใช้แรงทําเงินของตัวเองอย่างเฟินเองที่ออฟฟิศเนี่ยเฟินก็ไปซื้อกลิ่นเปปเปอร์มิน์มาเพราะว่ามีการวิจัยแล้วพบว่าเปปเปอร์มิน์เนี่ยสร้าง creativity แบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเฟินก็ามาเปิดให้กับน้องๆบ้างนะคะแต่บางคนก็จะรู้สึกแบบไม่ถูกใจไม่คุ้นเคยก็มีด้วยเหมือนกันนะคะก็ลองดูตามความเหมาะสมละกันเฟินว่าบางทีเนี่ยในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันก็อาจจะมีทั้งโปรทั้งคอนมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเพราะว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะคุ้นเคยกับกลิ่นแปลกๆนะคะบางคนเขาก็แพ้กลิ่นก็มีด้วยเหมือนกันนะคะก็นํามาฝากไว้ละกันค่ะน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับ Pocket i d ไอเดความรู้ฉบับกระเป๋าในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันเช่นเคยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ